มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะมาแล้วเลขน้องพอชโพธารามกุมารทองมหาเฮงงวดที่แล้วให้ไป85ถูกเต็มๆวันที่30กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่บริเวณข้างกุฏิสงฆ์ทางเข้าวัดท่าหลวงพลตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลไปที่วัดหลังทราบข่าวนะคะว่ามีต้นกล้วยหอมต้นหนึ่งไม่ยอมตายแม้ว่าจะถูกตัดต้นเหลือแต่โค่นห่างจากพื้นดินประมาณ1ศอกค่ะยังออกปลีออกลูกเป็นหวีกลางลำต้นอีกด้วยนะคะจนเป็นที่ฮือฮาเหล่าคอหวยต่างนำผ้าสามสีแผ่นทองมาปิดจุดเทียนจุดธูปบูชาเพื่อขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งกล้วยที่ออกมานับได้7หวีนะคะมี104ลูกปลีกล้วย1ปลีค่ะกล้วยขึ้นอยู่เป็นกลุ่มมีกอทั้งหมดนี้6ต้นค่ะถูกตัดไป3ต้นนะคะรวมทั้งต้นที่ออกลูกกลางต้นด้วยค่ะเหลืออีก3ต้นซึ่งกำลังจะโตใกล้จะออกปลีแล้วก็มีค่ะนายขวัญชัยพุทธาอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับ3หมู่ที่6ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพ่อค้าขายหน่อไม้ต้มแล้วก็น้ำพริกปลาย่างที่อยู่ติดกอกล้วยเปิดเผยนะคะว่าตนเองได้มาขายหน่อไม้น้ำพริกอยู่ในวัดและก่อนหน้านี้ตนเป็นคนตัดเครือกล้วยต้นหอมต้นนี้ออกไปเองเพื่อนำไปแขวนไว้ที่ต้นไทรให้ชาวบ้านที่มาทำบุญได้กินกล้วยกันค่ะแต่ว่าไม่นานก็พบว่าหัวปลีได้โผล่ขึ้นมาจากต้นเรื่อยๆค่ะจนมีลูกออกมาซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักและไม่ได้บอกใครจนวันนี้ไปบอกเพื่อนที่เดินทางมาขอโชคลาภกุมารน้องพอชก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่ามีต้นกล้วยประหลาดออกลูกกลางต้นทำให้คนที่มาเกิดความสนใจแล้วก็ถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียค่ะจนมีคนแห่กันมาขอหวยส่วนตัวคิดว่าแปลกมากที่มีต้นกล้วยออกลูกอยู่กลางต้นแบบนี้และมาที่กุมารน้องพอชนะคะที่อายุ7เดือนเสียชีวิตขณะคลอดที่โด่งดังให้โชคมาแล้วถึง9งวดนะคะได้มีคนเดินทางมาขอโชคขอลาภตลอดช่วง 2-3 วันนี้ค่ะซึ่งหลายคนที่เคยถูกรางวัลเมื่องวดที่แล้วได้นำของเล่นเด็กรถเสื้อผ้าขนมน้ำแดงมาแก้บนให้กับน้องจนของเล่นแน่นเต็มพื้นศาลาการประเรียนวัดไปแล้วค่ะหลังจากที่น้องพอชเองได้ให้โชคมาแล้วถูกตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนนะคะโดยทุกครั้งที่มาขอโชคขอลาภก็จะเข้าไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเสียก่อนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะและหลังจากได้เลขมาแล้วก็จะมีแผงแม่ค้าลอตเตอรี่นับ10ร้านมาตั้งร้านวางกันอย่างคึกคักเรียกได้ว่าคึกคักยิ่งกว่างานวัดปิดทองประจำปีก็ว่าได้ค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานต่อนะคะว่าเลขที่ได้ก็คือเลข7007 7117 63และ36ค่ะทางนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ